วัสดีครับผมเอิร์ธ EPD นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง Phantom Power กันครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือผมได้คุยกันไปว่าความแตกต่างระหว่าง My Dynamic กับ My Condenser นะครับต่างกันยังไงหลายคนก็สงสัยและถามผมมาครับว่าMy Condenser เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ Phantom Power ทำไมเวลาใช้ My Condenser ต้องเปิด Phantom Power ด้วยเอาง่ายๆเลยนะครับ Phantom Power เนี่ยก็เหมือน Power Supply ในคอมพิวเตอร์นั่นเองตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องการกระแสไฟเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ใช่ไหมครับ My Condenser เช่นกันเลยครับผมเพราะว่าตัว My Condenser เนี่ยมีความ Sensitive มากกว่า My Dynamic และมันต้องการกระแสไฟเข้าไปเลี้ยงเพื่อทำให้มัน Operate ได้นั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องใช้ Phantom Power และ Phantom Power เนี่ยมันจะอยู่ในอุปกรณ์ไหนบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะอยู่ในพวก Audio Interface Mixer แล้วก็ My Preamp นะครับหลักๆจะอยู่ใน3ส่วนนี้นะครับอาจจะมีนอกเหนือจากนี้อีกแต่หลักๆเนี่ยคือมีอยู่3ชิ้นแต่ว่ามันก็มี My Condenser บางตัวครับที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ Phantom Power ยกตัวอย่างเช่น My Condenser USB นะครับก็คือเป็นหัวต่อ USB ที่แบบเป็น Plug and Play เข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องผ่านอินเทอร์เฟซหรือว่าผ่านตัว Preamp ใดๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นหมวดของ My Condenser ที่ไม่ต้องใช้ Phantom Power เพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะศึกษาไมค์ของเราให้ดีว่าไมค์ของเราเนี่ยอยู่ในหมวดไหนนะครับเราจะได้นำไปใช้อย่างถูกวิธีและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง Phantom Power นะครับถ้าใครชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมเอิร์ธ EPD ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ